อดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจคนชอบกินสังขยาประเทศไทยจะเรียกเมนูนี้ว่าขนมปังเฟรนช์โทสสังขยาใช่สังขยานี้มาจากสิงคโปร์กับมาเลเซียกาย่ากาย่าเพราะที่สิงคโปร์เขาจะเรียกกาย่าคือออกมาใช้น้ำตาลทรายแดงมาทำก็จะหอมน่ากินมากโอเคเอาไข่ใส่เลยค่ะด้วยความที่วันนี้เราใช้ไข่ไก่เยอะมากๆเราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตราด KCF นะคะหน้าตาแบบนี้ใส่ไข่ลงไปก่อนเลยอันนี้เราใช้หม้อตุ๋นนะคะหม้อตุ๋นของเราเป็นหม้อตุ๋นคลาสสิก18ซมตราหัวม้าลายน้ำตาลแสดงตราเข้าทองค่ะน้ำใบเตยค่ะเกลือป่นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้ววันนี้เราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คนให้เข้ากันจากนั้นนะคะเอาตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วถ้าเกิดสมมุติไม่ใส่แป้งมันนี้เราก็ต้องคนอย่างเงี้ย3ชั่วโมงเหรอใช่จริงๆสมมุติเราไม่ใส่แป้งส่วนผสมเขาจะเขาก็ข้นนะแต่มันช้าโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเราทำคาราเมลก่อนโอเคเอาคาราเมลเทเข้าไปถึงกระตุ๋นใช้กระทะตราหัวมะลายนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเขย่าได้แต่ห้ามคนน้ำตาลละลายแล้วนะคะตอนนี้คาราเมลอย่างอ่อนนะคะเราต้องการสีเข้มๆก็ไม่แนะนำเข้มเกินไปเพราะเข้มเกินไปก็ขมได้แล้วปิดไฟเทลงไปเลยค่ะอย่าตกใจถ้าเกิดว่าน้ำตาลมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวคนไปเรื่อยๆพอความร้อนถึงน้ำตาลก็ละลายเองนะคะใส่เข้าไปเลยโอเคตุ๋นถึงเขาข้นนะคะโอเคสังขยานะประมาณ20นาทีพอเขาข้นเราก็จะได้เป็นแบบนี้ต้องเข้าใจว่าเขามีไข่เยอะมากใช่ยังไงเขาก็เคิร์ดดังนั้นเราก็มีแป้งด้วยมันก็จะไววีช็อตคัทแล้วเนาะวันนี้เราทำไก่ย่าอาจารย์เมย์ทำขนมปังเองค่ะขอบยังไม่อยากทิ้งเลยอ่ะคุณผู้ชมบอกเขาว่าแบบอร่อยเขาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวตัวเวลาจี่แล้วมันไม่อร่อยใช่ทาให้ทั่วแล้วก็ให้กระปิดเนี่ยคุณผู้ชมดูเนื้อสิขอบเลยนะโอเคอันนี้ขออนุญาตนะคะขนมปังหนาแบบนี้เราต้องกดเขานิดนึงเพื่อให้เขาติดกันไม่ฉะนั้นแล้วเวลาจีๆอยู่หลุดออกมามันเร้าใจแต่เรารู้สึกว่าเราทาเขาแล้วเราไม่อยากให้เขาไปไหนแล้วอ่ะมามีเราอยากเข้าปากแล้วอ่ะแล้ววันนี้ปกติสูตรเฟรนช์โทสต์เนี่ยนะคะก็คือจะเอาชุบไข่ชุบนมหรือชุบครีมใช่ด้วยความที่มันเป็นไก่ย่าก็คือสังขยาเราก็เลยใส่กะทิแทนแล้ววันนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาชนิดน้ำจากนั้นเราเทใส่ตรงนี้เห็นอาจารย์เมย์ตั้งกระทะแล้วเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะทอดของเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้มรกตนะมันตามตรามรกตฝาสีเขียวแบบนี้ขอบทั้ง4ด้านเนี่ยเราก็พยายามกลิ้งเขาให้เขาโดนซอสให้เยอะที่สุดชิ้นแรกของเราได้ที่แล้วเราจะเห็นว่าขนมปังของเรามีสีครบทุกด้านทุกมุมทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงเวลาที่พวกเรารอคอยมาถึงแล้วชิ้นที่สวยที่สุดเพราะว่าชิ้นนี้
เราให้คุณผู้ชมเลยโรยไอซิ่งลงไปนะคะบางบางขนมปังใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะอร่อยมากขนมปังหนาๆเนี่ยเวลาทำเมนูแบบนี้มันสะใจอยากให้คุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปลองทำมากๆเลยนะเพราะว่ามันทั้งอร่อยแล้วมันทั้งอร่อยมากอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับกาย่าเฟรนช์โทสต์กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันวันพฤหัสค่ะเวลา 3:20 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะผมมีเมนูอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Mango Boba ครับมาขั้นตอนการทำง่ายๆแค่ใส่ทุกอย่างไปในแก้วนะครับมันแค่ตักใส่เองนะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆครับแต่ละแหน่ต้องมาแล้วนะครับรู้จังหวะปึ๊บคุณผู้ชมชงน้ำชาหรือยังคะยิ่งว่าพวกเราวัยรุ่นเราไม่ทานเยอะนะคะชิ้นบางๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยตายเลิศค่ะนี่ดูสิแล้วเนื้อเขานุ่มมากเลยนะขออนุญาตนะคะ